ใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่สวัสดีครับคุณผู้ชมไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์มาแล้วนะครับปกติเราก็จะเจอกันเวลาประมาณ 18:50 แต่วันนี้เราเจอกันเร็วนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงข่าวบันเทิงของเรายังมีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมอัดแน่นเหมือนเคยไม่ว่าจะเป็นบันเทิงไทยแล้วก็บันเทิงต่างประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมกีเดียนกิรติครับเริ่มต้นกับเรื่องร้อนในวงการเพลงลูกทุ่งกันก่อนเมื่อนักร้องแล้วก็รวมไปถึงเป็นคนแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะอย่างอาร์มชุติมานะฮะออกมาตัดขาดค่ายเพลงไหทองคำเรคคอร์ดพร้อมกับตัดพ้อต้นสังกัดทางทีมข่าวของเราครับก็เลยต่อสายตรงไปแล้วก็ถามถึงรายละเอียดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงดราม่าชามโตในวงการลูกทุ่งนาทีนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของนักร้องนักแต่งเพลงอาร์มชุติมาโสดาภักดิ์ที่แต่งเพลงผู้สาวขาเลาะจนฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งถือเป็นเพลงแจ้งเกิดลำไยไหทองคำซึ่งอาร์มชุติมาประกาศลั่นใน Facebook ส่วนตัวว่าตนเป็นอิสระแล้วพร้อมตัดพ้ออดีตต้นสังกัดไหทองคำเรคคอร์ดทั้งดูถูกว่าเพลงดังเพราะความฟลุกรวมถึงตนแทบไม่ได้มีส่วนแบ่งอะไรจากความดังนี้เลยค่ะทางไนน์เอ็นเตอร์เทนจึงต่อสายตรงถึงสาวอาร์มซึ่งเธอยืนยันนะคะว่าที่สมั่นสัญญาไม่ใช่เพราะไม่ได้รับเงินค่าความดังจากเพลงผู้สาวขาเลาะหรือเพลงฮอตฮิตเพลงอื่นๆเพราะเพลงดังกล่าวทางค่ายได้ทำการจ่ายค่าเพลงให้แล้ว 10,000 บาทแต่สาเหตุที่ทำให้ตนทนไม่ได้เพราะในสัญญาเวลาไปออกงานทางค่ายจะจ่ายค่าตัวให้เธอในอัตราส่วน 70-30% แต่ที่ผ่านมาเธอไม่เคยได้ตามจำนวนดังกล่าวเลยพร้อมยืนยันว่าไม่เคยอกตัญญูอีกทั้งไม่เคยคิดอิจฉาเพื่อนซีลำไยไหทองคำย้ำชัดลำไยยังเป็นเพื่อนรักของตนเช่นเดิมค่ะหลังเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะล่าสุดนายประจักษ์ชัยเจ้าของค่ายไหทองคำเรคคอร์ดก็ได้มีการโพสต์ภาพปิดทองหลังพระพุทธรูปซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายโดยส่วนใหญ่จะเข้าข้างสาวอาร์มชุติมาพร้อมแฮชแท็กทีมอาร์มโดยหลักข่าววงในเปิดเผยว่าบอสใหญ่ค่ายไหทองคำจะจัดแถลงข่าวชี้แจงในเร็วๆนี้ค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับอาร์มชุติมาก็จะมาเปิดใจกับไนน์เอ็นเตอร์เทนอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้ได้นะครับวันพรุ่งนี้กับไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์เวลาประมาณ 20:40 นาทีครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดหนึ่งมาที่บันเทิงบ้านเรากันนะฮะมีหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นจะพาคุณผู้ชมครับไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกรวมทั้งใครที่เป็นแฟนรายการของช่อง9 MCOT HD นะฮะเราก็มีรายการใหม่มาแนะนำถึง2รายการด้วยกันเคนกับเอสเธอร์ครับคู่นี้ก็เดินทางไปหาคุณตำรวจนะฮะเพื่อที่จะให้ปากคำกรณีที่ไปรีวิวสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งมีเรื่องหัวใจของคนดังด้วยไม่ว่าจะเป็นพิมซาซ่าแล้วก็เมพิชนาธรายหลังเนี่ยเห็นว่าอดีตคนรักเขามาอวยพรวันเกิดด้วยแหละเผลอแป๊บๆนางร้ายสุดแซ่บเมพิชนาธก็จัดงานฉลองวันเกิดอายุครบ37 ปีแล้วจ้าซึ่งปีนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่มีของขวัญอะไรพิเศษให้ตัวเองแค่พาครอบครัวไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์และมีปาร์ตี้ตอนเย็นกับเพื่อนๆในคลาสเรียนธุรกิจส่วนที่มีคนตาดีเห็นอดีตคนรักเจชนาทิพย์อวยพรวันเกิดเธอผ่าน IG Story เจ้าตัวบอกอย่างไม่เห็นและไม่ขอพูดถึงอีกฝ่ายด้วยเพราะรักจบลงนานมากแล้วค่ะก็มีแฟนคลับแคปมาบอกว่าแบบลงแป๊บนึงแล้วก็ลบทิ้งด้วยคือครั้งสุดท้ายคือที่เมรู้คือเขาบล็อก IG เมย์เพราะฉะนั้นถ้าเขาลงอะไรเมย์ก็ไม่ทราบถ้าไม่มีใครมาบอกมันผ่านไปนานแล้วขอไม่พูดถึงแล้วตอนนี้เรามาไกลแล้วค่ะกับคนนี้ที่ยังขอใช้สเตตัสโสดค่ะผู้จัดคนสวยพิมมาดาที่ยังไม่มีหนุ่มคนไหนเข้ามาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยอีกครั้งซักทีจนคนรอบข้างแนะนำให้ไปฝากใครไว้ก่อนที่อายุจะมากไปกว่านี้ซึ่งสาวพิมก็บอกว่าคนคุยน่ะก็มีแต่ยังไม่คลิกน่ะสิส่วนเรื่องแต่งงานน่ะลืมไปได้เลยขอมีแฟนก่อนนะจ๊ะไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นน่ะคือเพราะมันยังไม่ได้เจอคนที่เราเห็นภาพตรงนั้นด้วยฉะนั้นมันก็ไม่ได้คิดนะคะหลายคนยุบอกว่าโตแล้วไปฝากไข่สิแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะไปฝากเพื่อใครอย่างเงี้ยพิมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องไปกดดันชีวิตตัวเองขนาดนั้นค่ะจริงๆแล้วชอบคนอายุมากนะอยากได้คนมาดูแลแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อายุหรอกมันขึ้นอยู่กับความแบบพอใจซึ่งกันและกันมากกว่าหนุ่มเคนภูมิควงแฟนสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ปากคำตามหมายเรียกกรณีรับรีวิวผลิตภัณฑ์ในเครือแมจิกสกินที่ไม่ผ่านมาตรฐานและใช้เครื่องหมายอาหารและยาปลอมค่ะซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่ารีวิวสินค้าดังกล่าวจริงโดยไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับเครื่องหมายอย.ค่ะได้ใช้ครับได้มีการทดลองใช้ก่อนค่ะได้มีการถามก่อนว่าผลิตภัณฑ์ถูกต้องไหมมีอย.ไหมใช่ค่ะแต่เราไม่ได้ตรวจสอบเองค่ะจริงๆเราเห็นเขาโฆษณาตามสื่อต่างๆเยอะมากครับก่อนที่เราจะได้รับสินค้ามารีวิวเราก็ค่อนข้างเชื่อว่ามันก็น่าจะโอเคอะไรเงี้ยครับ ช่อง9 M-Card HD หมายเลข30เสริมทัพรายการใหม่2รายการโดยได้คู่หูคู่ใหม่มาดำเนินรายการอย่างสุวิทย์สุทธิประภาและทิดบ้วนผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์กูรูเกษตรที่มาในลุคใหม่กับการเป็นผู้ประกาศข่าวที่จะมาเพิ่มสีสันใหม่ๆให้กับวงการข่าวออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7โมงถึง8โมงเช้าประเดิมวันแรก4มิถุนายนนี้ค่ะผมอาจจะช่วยนะครับดำเนินรายการเรื่องของข้อมูลข่าวสารแต่อาจารย์บ้วนมีข้อมูลเชิงลึกข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจอาจารย์บ้วนจะมีมุมมองอย่างไรบ้างมีความมุ่งหมายว่าจะทำยังไงให้ทุกคนได้ความบันเทิงบวกกับวิชาการที่เราเรียกว่าวิชาการบันเทิงนอกจากนี้นะคะคู่หูคู่เก่าสุวิทย์และแดงพรพัฒน์ยังจับคู่กันมาเล่าข่าวในรายการคุยเพลินๆที่จะเล่าข่าวสบายๆแนะนำร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรับเช้าวันเสาร์อาทิตย์ 5:30 น.ถึง 7:30 น.เริ่มเดือนกรกฎาคมนี้อีกด้วยละค่ะเสาร์อาทิตย์บางทีเนี่ยหลายคนอาจจะด้วยความที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเอ๊ะวันนี้จะไปกินอะไรดีเนาะจะไปเที่ยวไหนดีเนาะที่มันใกล้ๆกรุงเทพหรือใกล้ๆบ้านเนี่ยเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปช่วยเติมให้ท่านว่าจะแนะนำว่าสิ่งที่ท่านอยากจะไปเนี่ยมันจะเป็นตอบโจทย์ให้ท่านได้ไหมมีเบิร์ธเดย์พี่ป๊อตเมอร์เดนด็อกย้อนหลังด้วยนะคะที่วานนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ47ปีพอดีเป๊ะก็เลยมีเพื่อนๆน้องๆศิลปินยกเค้กมาเซอร์ไพรส์ร้องเพลงเบิร์ธเดย์อย่างสุดอบอุ่นในธีมกรีนชาริตี้พิทักษ์ผู้พิทักษ์งานนี้เจ้าตัวบอกเลยแฮปปี้สุดๆเพราะถือเป็นการทำบุญวันเกิดไปในตัวค่ะอากาศดีมากเพราะว่าถูกรับเชิญมาในวันเกิดแล้วก็เลยรู้สึกว่าดีจังเลยที่จะได้แบบมาแล้วก็ได้ทำอะไรดีๆในวันเกิดตัวเองนะครับแต่จริงๆความเป็นจริงก็คือวันเกิดจะไม่ค่อยนึกว่าจะเป็นอะไรพิเศษสักเท่าไหร่ก็เหมือนจะเป็นวันหนึ่งมีงานก็รับอะไรอย่างเงี้ยครับใจบุญน่ารักเสมอต้นเสมอปลายแบบเนี้ยผลบุญก็เลยส่งให้พี่ป๊อตดูเด็กแบบนี้นี่เองส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บนึงนะครับช่วงหน้าปูเสือรอเผือกนุ่มเผือกของเราจะไปเผือกเรื่องของใครสักครู่เดียวครับส่งความห่วงใยทุกวินาทีจวบจนวันนี้นะและตลอดไปให้วันทุกวันของเธอเป็นวันสดใสไม่ว่าที่ไหนสมรอยยิ้มมอบให้เธอด้วยความจริงใจและจะยืนข้างเธอพันนี้ตลอดไปวันนี้นะและตลอดไปร่วมโหวตรางวัลขวัญใจมหาชน Nine Entertain Award 2018 M1 จิรายุตั้งศรีสุข M2 ณเดชน์คุกิมิยะ M3 ณัฐพรเตมีรัก M4 ธนวัฒน์วัฒนภูติ M5 BNK48 M6 ปราชญาเรืองโรจน์ M7 ธีรวัฒน์แสงโพธิรัตน์ M8ราณีแคมเปญ M9 อุรัสยาสเปอร์บันโหวตได้3ช่องทางโหวตผ่าน SMS พิมพ์หมายเลขศิลปินส่งมาที่4111999ครั้งละ6บาทโหวตผ่าน Line Official Nine Entertain และสำรวจความคิดเห็นโดยนิดาโพประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ในงาน Nine Entertain Award 2018 ศุกร์ที่ 8 มิถุนายนนี้ ช่อง 9 M-Card HD หมายเลข 30 ถ่ายทอดจากหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 20:45 น.เป็นต้นไปอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมว่ารักใครชอบใครต้องโหวตนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่าทาง Line Official นะครับเพราะว่ารางวัลขวัญใจมหาชนส่วนหนึ่งอยู่ในมือของคุณผู้ชมเนี่ยแหละครับส่วนตอนนี้ได้เวลาปูเสือรอเผือกของเรากันแล้วนะครับหนูเผือกอยู่ไหนจ๊ะฮัลโหลหนูเผือกของเราวันนี้ต้องบอกว่าตาดีมากครับคุณผู้ชมไปส่อง IG Story ของสาววุ้นเส้นแล้วเห็นเจนี่เหมือนว่าจะเปิดตัว Grand Opening ใครอะไรยังไงไปดูกันเลยครับราเผือกกันยังสุขสันต์วันสุขหันษานะคะทุกคนก่อนไปละล่ะแวะมาดูหนูเผือกกันก่อนดีกว่าเนาะวันนี้มีโมเมนต์น่ารักของแก๊งนางฟ้าที่มีทั้งเจนนี่เทียนโพสวัสดิ์วุ้นเส้นวิริธิภานานาไรบินนาแอนนาลิชาแล้วก็เจนสุดาปานโตหนูเผือกเห็นแล้วก็ชื่นใจที่เห็นแก๊งเนี่ยเขากลับมาเลิฟรวมกันเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิมแต่ครั้ง งนี้ดูจะพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งก็ตรงที่สาววุ้นเส้นน่ะชีถ่ายคลิปลง IG Story เนื้อเผื่อก็แอบเห็นว่าสาวเจนนี่น่ะพาโฟเอนนอแฟนเทรนเนอร์กล้ำมิกกี้นนท์เอาพาร์ทมาเกรดโอเพนนิ่งด้วยอ่ะดูสินั่งข้างกันคุยกันมุ้งมิ้งแบบเนี้ยก็ตอกย้ำความสัมพันธ์หนักขึ้นไปอีกนะสิว่าเจนนี่กับมิกกี้น่ะอินเลิฟกันขนาดไหนโอ๊ยแสดงว่าข่าวที่ทั้งคู่กำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาห์ดูจะเป็นเรื่องจริงแน่ๆเลยถ้าไงมีข่าวดีเมื่อไหร่อย่าลืมบอกหนูเผือกนะหนูเผือกรอฟังข่าวดีอยู่จ้าช่างสังเกตจริงๆนะฮะตามไปเผือก IG Story ของดาราทุกคนเลยจริงๆหนูเผือกของเรานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์หยุดพักผ่อนสบายๆก็อัปเดตข่าวบันเทิงได้กับ Nine Entertain Weekend เวลา 11 โมงตรงนะครับส่วนตอนนี้กีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ